ทำไมผู้ชายยุโรปสมัยก่อนต้องใส่วิกผมศตวรรษที่17เราเคยเห็นเหล่าสุภาพบุรุษที่สวมใส่วิกผมจึงมีคำถามว่าทำไมผู้ชายยุโรปตอนนั้นต้องใส่วิกผมสิ่งนี้ถูกเรียกว่าพรุกหรือพาวเดอร์วิกเพราะต้องถูกโรยแป้งก่อนสวมใส่โดยเชื่อว่าที่มาของวิกผมจากพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสกษัตริย์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในยุคนั้นมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าหลุยทรงประสบปัญหาผมร่วงและศีรษะล้านดังนั้นจึงต้องสวมใส่วิกเพื่อรักษาภาพลักษณ์การเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และด้วยความที่พระเจ้าหลุยทรงมีอิทธิพลอย่างมากถูกมองว่าเป็นผู้นำแฟชั่นของยุโรปบรรดาสุภาพบุรุษในยุโรปก็อยากสวมใส่วิกตามพระเจ้าหลุยจนกลายเป็นกระแสแฟชั่นนานถึง2ศตวรรษยังไงก็ตามมีทฤษฎีบอกว่าที่มาของการใส่วิกผมมาจากโรคระบาดจากซิฟิลิสต่างหากซึ่งเคยแพร่ระบาดหนักในยุโรปลักษณะอาการคือผมร่วงและมีแผลบนศีรษะทำให้ผู้ป่วยมักถูกรังเกียจและต่อต้านจากสังคม